การเมืองที่มีความคืบหน้าสำคัญเพิ่มเติมหลายข่าวนะคะใช่เพราะว่าวันนี้เนี่ยเทียบเชิญจากขบวนของพรรคพลังประชารัฐนี่เข้าไปแห่ไปหลายพักนะฮะไปเทียบเชิญไปเกี่ยวพาราศีขันหมากอะไรประมาณนั้นแหละนะครับไม่รู้ว่าสินสอดเท่าไหร่ยังไงแต่ว่าท่าทีของแต่ละพักกับการตอบรับตั้งแง่ตั้งเงื่อนไขอะไรต่างๆกับพลังประชารัฐก็แตกต่างกันออกไปนะครับเอาพักที่เขาค่อนข้างจะจีบยากนิดนึงไหมคะประชาธิปัตย์กับชาติไทยพัฒนาประชาธิปัตย์เนี่ยโอ้ยากนิดนึงคือถ้าเป็นหนุ่มๆไปจีบสาวนี่ต้องใช้ความอดทนสูงมากนะคะเพราะว่าสาวคนนี้เนี่ยเธอแบบข้อต่อรองเธอเยอะไงแล้วสาวคนนี้ก็ต้องฟังคุณพ่อคุณแม่ฟังผู้ใหญ่ในบ้านเยอะมากหลายคนแต่ละคนก็อาจจะยังเห็นไม่ตรงกันอยู่จนณตอนนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเลยนะคะว่าจะไปไม่ไปยังไงก็บอกเดี๋ยวรอไปประชุมกรรมการบริหารพรรคพรุ่งนี้ก่อนแล้วประชาธิปัตย์ถึงจะตอบได้แต่ดูเหมือนสาวที่เหมือนจะมีใจให้แต่ยังไม่พูดออกมาตรงๆมากที่สุดนี่อาจจะเป็นภูมิใจไทยหรือเปล่าฮะภูมิใจไทยคงไปแล้วแหละถ้าดูจากท่าทีล่าสุดนะใช่ค่ะแต่ไปดูเริ่มต้นที่ประชาธิปัตย์กันก่อนคุณผู้ชมครับวันนี้คุณวัชระเพชรทองอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เขานำป้ายข้อความเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะไม่เอาพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยมายืนชูอยู่ที่บริเวณหน้าที่ทำการพรรคเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่คุณอุตตมสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็นำคณะไปส่งเทียบเชิญพรรคประชาธิปัตย์ให้เข้าร่วมรัฐบาลโดยย้ำถึงจุดยืนของอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และสมาชิกพรรคส่วนใหญ่ที่ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นี้ผมมาถือป้ายไม่เอาประยุทธ์เป็นนายกเป็นสิทธิของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และพี่น้องสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์จำนวนมากทั่วประเทศบอกให้ผมมาส่งเอกสารแสดงเจตจำนงของสมาชิกพรรคจำนวนมากที่ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีผมขออนุญาตให้สัมภาษณ์แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับชัดเจนหนักแน่นเลยทีเดียวนะครับคนเดียวโดดๆเลยนะคะนั่นน่ะสิก็อย่างที่เห็นในภาพนี่แหละครับก่อนหน้านั้นทางคุณอุตตมสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพร้อมแกนนำคนสำคัญของพรรคนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการพรรคคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณสมศักดิ์เทพสุทินรวมถึงคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณก็เดินทางมาที่พรรคประชาธิปัตย์เพื่อมาเชิญให้เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็แสดงความมั่นใจว่าพรรคประชาธิปัตย์จะลงคะแนนสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่ติดใจจุดยืนของอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้แต่อย่างใดจะได้รับการสนับสนุนนะครับจากพรรคร่วมทั้งหลายที่ได้แสดงความสนใจมาแล้วก็ตามเนี่ยที่เราจะรวบรวมเสียงได้พอแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าเราทำได้ประชารัฐไม่ติดใจที่ประชาธิปัตย์เคยหาเสียงด้วยการไม่สนับสนุนใช้คำว่าพรรคพลังพรรคประชาธิปัตย์เช่นนั้นหรือไม่ผมไม่ทราบนะครับก็มีความเห็นจากหลายๆส่วนจะเอาเป็นว่าตอนนั้นผ่านพ้นไปแล้วเรามีความมั่นใจนะครับเราโอกาสซึ่งกันและกันนะครับเราต้องเชื่อใจกันเล็กๆน้อยๆมันมีบ้างเนี่ยมันเป็นธรรมดาของการเมืองนะครับแต่ประเด็นใหญ่ผมว่าถ้าเรามาจับมือแล้วเดินหน้าด้วยกันมันก็ไปได้ขณะที่คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งรอต้อนรับคณะของพรรคพลังประชารัฐพร้อมแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ที่ประกอบไปด้วยคุณนิพนธ์บุญยามณีคุณอัศวินวิภูสิริคุณธนาชีรวินิจต่างยืนยันนะครับบอกว่าการจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ต้องให้ที่ประชุมร่วมกับกรรมการบริหารกับส.ส.พรรควันพรุ่งนี้ตัดสินใจและไม่ใช่เป็นแค่พิธีกรรมเท่านั้นต้องคุยในที่ประชุมนะคือพักเราไม่พักเราประชาธิปไตยเราต้องฟังความคิดเห็นอยู่แล้วครับต้องให้ได้พูดคุยกันก่อนนะมันต้องมีเหตุมีผลนะจะทำอะไรสักอย่างนะครับคือไม่ว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรนะครับผมว่ามั่นใจว่าเรามีเหตุผลให้ทั้งหมดนะครับแต่วันนี้เป็นที่น่าสังเกตอย่างเห็นได้ชัดนะคะว่าฝั่งพลังประชารัฐเนี่ยโอ้โหทั้งหัวหน้าพรรคก็ไปเลขาธิการพรรคไปแกนนำกรรมการบริหารพรรคไปแต่ดูประชาธิปัตย์สิคะก็ดูเหมือนว่า
ทั้งหัวหน้าพรรคคนปัจจุบันนะคะคุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์อดีตหัวหน้าพรรคคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะทั้งสองคนไม่ได้มาต้อนรับคณะของพรรคพลังประชารัฐนะคะบอกว่าติดภารกิจส่วนคุณชวนหลีกภัยค่ะว่าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจริงๆเนี่ยเดินทางมาถึงที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะแต่ก็ไม่ทราบด้วยเหตุผลคนใดไม่ได้ลงมาต้อนรับคณะของพรรคพลังประชารัฐด้วยก็นี่เป็นความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะเกิดขึ้นช่วงสายๆของวันนี้ไปดูที่พรรคชาติไทยพัฒนากันบ้างนะคะวันนี้คุณนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อและผู้อำนวยการพรรคยืนยันนะคะว่าพรรคชาติไทยพัฒนายังไม่ตัดสินใจที่จะร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐนะส่วนการประกาศไปเมื่อ24พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นเพียงการหารือภายในของส.ส.พรรคเท่านั้นเพื่อหาแนวทางของพรรคในการโหวตเลือกประธานสภาค่ะส่วนการจะร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมอันนี้เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารที่จะพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้าใจกันว่าชาติไทยพัฒนามาแน่ตอนนี้ชักจะยังไงนะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงของคุณนิกรจำนงกันค่ะวันที่เราโหวตเป็นข่าวนะครับใช่ครับว่านั่นคือการเข้าร่วมรัฐบาลยังไม่ใช่ครับตอนนั้นเป็นการทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเราไม่สามารถจะดำเนินการลักษณะแบบนั้นโดยเราสอบได้มันต้องใช้กรรมการแห่งพรรคเท่านั้นไม่ได้การันตีว่าเราจะเข้าร่วมรัฐบาล 100% เลยก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นซึ่งทางคุณนิกรย้ำนะครับว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐและพูดเป็นปริศนาด้วยคุณผู้ชมบอกว่าชาติไทยพัฒนาเนี่ยเคยเป็นมาหมดแล้วทั้งรัฐบาลก็เคยฝ่ายค้านก็เคยที่ยังไม่เคยเป็นเนี่ยก็คือเป็นพรรคการเมืองที่อยู่ในสภาพเป็นกลางในสภาหรือฝ่ายกลางในสภาซึ่งสถานการณ์แบบนี้คุณนิกรบอกว่าก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับ